ชนแนวต้านไม่ผ่านแล้วก็มีแรงขายออกมานะครับ1318เช้านี้เป็นจังหวะซื้อแล้วหรือยังครับค่ะสำหรับราคาทองคำเช้านี้นะก็จะเห็นได้ว่าย่อลงมาเพราะฉะนั้นให้แนวรับนะของวันที่ระดับ 1,312 เหรียญแล้วก็ 1,305 เหรียญยูเอสดอลลาร์ทอยออนก็ถ้าราคาทองคำมีการย่อตัวลงมาบริเวณนี้นะจะเห็นได้ว่าเมื่อวานก็ลงมาทำจุดต่ำสุดนะคะบริเวณ 1,313 เหรียญแล้วก็มีการดิดตัวขึ้นมานะคะแต่ว่าก็ยังทรงๆอยู่ที่ระดับประมาณ 1,319 เหรียญนะคะก็คาดว่าราคาทองคำอาจจะมีการย่อตัวลงมาบริเวณแนวรับนะคะก็แนะนำอาจจะเข้ามาสะสมได้บริเวณแนวรับนะคะแล้วก็บริเวณทำกำไรบริเวณแนวต้านนะคะแนะนำที่ระดับ 1,335 เหรียญแล้วก็ 1,345 เหรียญยูเอสดอลลาร์นะคะก็แนะนำเทรดดิ้งในกรอบถ้าราคาทองคำนะคะไม่หลุดบริเวณ 1,300 เหรียญลงมานะคะโอกาสที่จะมีการปรับตัวขึ้นอีกครั้งไปทดสอบ 1,350 หรือว่าไปทำไฮใหม่กว่านั้นก็มีนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าราคาทองคำหลุดระดับ 1,300 เหรียญแล้วก็ยืนไม่อยู่นะคะโอกาสที่จะถือว่ากลับมาเป็นลบอีกครั้งก็มีนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับตอนนี้นะคะก็ดูกรอบแนวรับแนวต้านที่ดีนะคะก็เทรดดิ้งในกรอบเพราะว่าเมื่อวานหลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐประกาศออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นดัชนี PMI ภาคการผลิตนะออกมาสูงกว่าคาดแล้วก็ยอดขายบ้านใหม่ก็ออกมาสูงกว่าคาดทำให้ค่าเงิน US ดอลลาร์กลับมาแข็งค่านะคะจากก่อนหน้านี้เห็นได้ว่าค่าเงิน US ดอลลาร์ก็อ่อนค่ามาอย่างต่อเนื่องก็เลยเป็นหนึ่งปัจจัยนะคะที่ทำให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นได้ด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยค่าเงิน US ดอลลาร์ก็กลับมาแข็งค่าก็เลยกดดันราคาทองคำให้มีการย่อตัวลงมาแล้วก็ประกอบกับแรงขายทางรายเมื่อไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 1,350 เหรียญนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคืนนี้นะจะมีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ประกาศออกมาคือจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์นะคะตรงนี้อาจจะติดตามดูว่าถ้าเกิดว่าตัวเลขออกมาดีนะคะก็ถือว่าถ้ามีจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานนะคะมากที่คาดนะคะก็อาจจะทำให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นได้นะแต่ว่าในทางกลับกันถ้าเกิดว่าจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการน้อยนะคะตรงนั้นก็ถือว่าโอกาสที่ราคาทองคำจะมีการปรับลงอีกครั้งก็มีนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะต้องติดตามแล้วก็ราคาทองคำอาจจะเคลื่อนไหวผันผวนในคืนนี้แต่ว่าเช้าวันนี้ราคาทองคำก็น่าจะเคลื่อนไหวไม่มากนักค่ะครับผมแล้วอย่างถ้าหากว่ามองกรอบของฟิวเจอร์ในวันนี้แหละครับประเมินไว้ที่เท่าไหร่บ้างครับค่ะสำหรับ Gold Futures นะคะ Series Q แนวรับอยู่ที่ 19,420 บาทแล้วก็ 19,320 นะคะส่วนแนวต้านจะอยู่ที่บริเวณ 19,760 บาทแล้วก็ 19,910 บาทค่ะครับแล้วฮะคุณผู้ชมท่านไหนที่มีคำถามเรื่องของการลงทุนในส่วนของฝั่งของฟิวเจอร์นะครับโทรศัพท์เข้าไปได้ที่เบอร์ 026180808 นะครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับคุณนัทครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ